ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการตอกเปลือกข่าวครับผมอรชุนรินทรวิทูลดำเนินรายการนะครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของประเมินครม.ยิ่งลักษณ์3เดือนหน้าประเทศไทยก็ได้เห็นโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์3กันไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งมานะครับเป็นการปรับใหญ่ในหลายตำแหน่ง23ตำแหน่งด้วยกันซึ่งในแง่ของยุทธศาสตร์แล้วก็การให้เหตุผลของนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าการปรับครั้งนี้เลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งก็ช่วยให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็มีอีกหลายมุมมองนะครับว่าการปรับครั้งนี้มันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนผิดฝาผิดตัวหรือว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของการอภิปรายก็คือชิ่งหนีหรือเปล่านี่นะครับวันนี้ก็เราคุยกันประเด็นนี้นะครับก็มีนักวิชาการ3ท่านที่มาร่วมรายการท่านแรกรองศาสตราจารย์อัศดางปณิกบุตรนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ครับทั้งนึงอีกท่านนึงนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจตธนวณิชผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามแล้วก็อีกท่านนึงนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเมืองครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับครับรวมถึงชวนคุณผู้ชมทางบ้านคุยกันผ่านหน้าจอประเด็นครม. 3ที่ออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่410-8111นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์อัศดางกันก่อนละกันนะครับว่ามองแล้วเนี่ยภาพที่ออกมาอาจารย์รับได้ไหมกับเหตุผลที่ว่าปรับเพื่อให้การทำงานดีขึ้นได้นิดเดียวครับนิดเดียวเพราะว่าการปรับส่วนใหญ่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในพรรคครับผมมองนิดนึงผมเปรียบพรรคเพื่อไทยเป็นร่างกายครับส่วนหัวคือคุณทักษิณนะครับหมายความว่าทักษิณตัวบอดี้เนี่ยก็จะเป็นพรรคเพื่อไทยขาเป็นเสื้อแดงถ้าความขัดแย้งในพรรคไปกันได้ความสัมพันธ์ระหว่าง3ส่วนเป็นไปได้ด้วยดีร่างกายคนนั้นก็ไม่ป่วยนะครับไม่เจ็บแค่ได้ป่วยแข็งแรงแต่ถ้าเป็นด้านลบเมื่อไหร่ร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเปลี่ยนเหมือนอย่างปัจจุบันครับทุกครั้งที่มีการปรับครม.ทุกพรรคของประเทศนี้ใครก็เป็นรัฐบาลก็ดีก็เดือดร้อนกันทั่วคือตำแหน่งมันมีไม่พอที่จะเอาคนบรรจุคนอยากเป็นมันเยอะถ้าเอาความสามารถเป็นหลักพรรคการเมืองไทยเนี่ยถ้าคิดว่าเอาความสามารถเป็นหลักก็แสดงว่าต้องเชิญคนข้างนอกมาอย่างน้อยผมเคยเสนอคุณทักษิณไป10คนครับจาก36ตำแหน่งไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยเช่นเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นก็ไม่ยอมเชิญคนข้างนอกนะครับก็เชื่อมั่นว่าคนของตัวเองเนี่ยไม่ว่ามาตามโควต้าหรือมาตามสัดส่วนหรือมาตามความพอใจของกลุ่มเป็นคนเก่งแล้วครับเราอยากเห็นนักการเมืองเนี่ยมองภาพว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชนสักครั้งไม่เคยเห็นเพราะนั้นคราวนี้ก็เช่นเดียวกันคราวนี้ใช้เวลานานมากเนื่องจากว่าส่วนหัวสั่งไม่ได้เหมือนเคยส่วนล่างถูกมองคือเครดิตน้อยลงไปเพราะนั้นคนที่มีบทบาทมากที่สุดคือนายกผู้หญิงคนนี้และพรรคกับคนในกลุ่มแต่ละกลุ่มในพรรคเพื่อไทยต่อรองกันได้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเพราะนั้นใช้เวลานานนิดนึงถึงกว่าจะลงตัวถามว่าปรับครม.เพื่อบริหารราชการแผ่นดินจริงหรือ ไม่ใช่นะครับยกให้ตำแหน่งดูให้เดินตำแหน่งก็ได้บังเอิญผมเป็นกรรมการกระจายอำนาจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยผมมีเวลา4ปีแต่หัวไม่มีละเพราะว่ารองนายกที่รู้เรื่องกระจายอำนาจถ้าพิจารณาจาก5คนนี้ไม่มีเลยเมื่อก่อนมีคุณยงยศเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็เข้าใจเรื่องอาจารย์นะพอจะผลักดันเชื่อว่านโยบายการอาจารย์น่าจะได้รับการผลักดันบ้างแต่ถ้าแบบนี้แสดงว่าไม่ได้สนใจนายกจะมาเป็นเองเหรอเพราะว่าตำแหน่งนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายถึงเป็นประธานกับอาจารย์เดี๋ยวเรื่องจุดอ่อนเราว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ยกให้ดูครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าปรับเพื่อบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันน่าจะมีส่วนน้อยก็อาจจะมีคนใหม่บ้างซึ่งเรายังไม่เห็นฝีมือก็คงวิจารณ์ยังไม่ได้แต่ว่าบางคนเนี้ยมีคนอยู่นะเปลี่ยนกระทรวงมา3ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย
น่าจะมองภาพส่วนรวมว่าถ้าถามว่าเพื่อมาราชการแผ่นดินก็ถึงได้ตอบว่านิดหน่อยอืมครับอาจารย์เจตท่านเป็นการจัดคนให้เหมาะสมกับวางคนให้เหมาะสมกับงานหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มองไงฮะคือเราต้องดูว่างานที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคืองานอะไรนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานโดยรวมของประเทศชาติเนี่ยก็คงไม่สามารถตอบได้สักทีเดียวนะครับว่าเหมาะสมกับงานแต่ถ้าหากว่าเรามองงานเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกับที่อาจารย์อัศดางพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับถามว่าตอบโจทย์ของพันธุ์ตรงรู้ทักษิณได้ไหมตอบได้นะตอบโจทย์ของคุณยิ่งรักได้ไหมได้ตอบโจทย์พรรคก็ได้ตอบโจทย์เสื้อแดงก็ได้เขาถึงได้คิดนานว่าถ้าเกิดเราดูแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างในหลายๆกระทรวงเนี่ยนะอย่างกระทรวงพลังงานเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยถูกยึดไว้โดยทางคุณสุวัฒน์เนี่ยนะอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งทำยังไงจะให้กระทรวงพลังงานเนี่ยมันคลายออกแล้วกระทรวงพลังงานกลายมาเป็นกระทรวงของพรรคเพื่อไทยก็ต้องจัดหาคนนะที่จะเข้าไปนั่งแล้วไปสานงานนะกระทรวงพลังงานเนี่ยมีรัฐวิสาหกิจชั้นหนึ่งอย่างปตท.นะเงินในจำนวนมหาศาลทำยังไงจะเคลียร์ตรงนี้ได้นะสามารถที่จะจัดคนของตัวเองไปลงตอนนี้จัดคนของตัวเองไปลงได้แล้วครับถูกไหมครับกระทรวงคมนาคมนะครับก็ต้องใช้คนที่ไว้ใจได้นะครับคนมองได้ว่าเป็นกลางพอนะครับก็เอานักวิชาการนะครับไปนั่งเมกะโปรเจกต์เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะขยับขึ้นเร็วครับย้อนไปดูกระทรวงการคลังยังไงคุณกิติรัตน์เนี่ยยังเหนียวแน่นอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าทางที่เคยเป็นรมช.เดิมนะครับคุณพรเทพใช่มั้ยครับถ้าหากว่าจะไม่เข้ามานั่งกระทรวงการคลังสักทีเดียวนะครับก็ถูกส่งไปเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกใช่ไหมครับซึ่งก็มีส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยแต่ละตำแหน่งที่กระจายออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เหมาะกับงานเสียทีเดียวแต่งานนี้อย่างที่ผมเรียนนะมันไม่ใช่งานของประเทศเสียทีเดียวมันอาจจะเป็นงานของพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นงานของคุณทักษิณเป็นงานของใครแต่ถ้าเราดูตำแหน่งที่กระจายออกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคุณณัฐวุฒิเนี่ยเราจะบอกว่าสลับคุณณัฐวุฒิจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับไปอยู่แล้วมันตรีช่วยพาณิชย์นะครับไม่มีนายกเพื่อให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยไปพูดคุยกับบรรดาชาวบ้านชาวนาทั้งหลายในเรื่องจำนำข้าวเดินสายชี้แจงนะครับเพราะว่าฝีปากดีฝีปากกล้านะขึ้นเวทีมาอย่างเงี้ยคือเราเห็นเลยว่างานนั้นคืองานของใครงานนั้นคืองานของพรรคงานนั้นคืองานของคุณทักษิณอย่างเงี้ยเห็นชัดแต่งานของประเทศไทยหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาดูโดยรวมครับว่าทั้งหมดที่ปรับเนี่ยมันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่นะครับหรือยกตัวอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะปรับเอาอาจารย์สุชาติออกเอาคุณพงเทพมาครับคือท่านไม่ได้เป็นอยู่แล้วนักการศึกษานะท่านเป็นนักกฎหมายแต่ถามว่าท่านอาจจะผ่านงานการศึกษามาท่านตรงกับกระทรวงศึกษาจริงๆหรือเปล่าก็ไม่ถือว่าตรงซะทีเดียวแต่เราต้องดูครับว่าโจทย์ของกระทรวงศึกษาณตอนนี้เนี่ยเขาต้องการทำอะไรนะถ้าเราไปสังเกตดูกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับแต่ละคนที่ถูกส่งไปแม้กระทั่งคุณปอประสบถูกเอาออกจากรัฐมนตรีนายกนายกทางกระทรวงวิทย์นะครับไปนั่งรองนายกแต่รองนายกตรงนี้เนี่ยดูเรื่องน้ำท่วมนะครับนะดูเรื่องน้ำทั้งหมดเลยซึ่งเงินมหาศาลนะครับตรงนั้นแล้วโจทย์ที่อาจารย์อัศดางพูดถึงเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยครับเอาคุณปอประสบก็มานั่งได้คุณปอประสบเป็นอธิบดีบวกกับเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยทั้งหมด16ปี14ถึง16ปีในการนั่งบริหารราชการในฐานะเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นก็ต้องมองออกเรื่องการกระจายอำนาจเอาคุณปอประสบมานั่งก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขามองเอาไว้ว่าจะส่งใครไปอยู่ที่ไหนแต่นี่คือการยึดหัวหาดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับจะสามารถกลืนกินนะครับแนวร่วมรัฐบาลได้เป็นส่วนใหญ่แต่งานของประเทศชาติเนี่ยก็ค่อยว่ากันเป็นการขยับอย่างมียุทธศาสตร์ครับเป็นการขยับอย่างมียุทธศาสตร์แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่พรรคเนี่ยจะขยายปีกนะแล้วก็กลืนเอารัฐบาลเนี่ยให้มันค่อนข้างเบ็ดเสร็จครับคือสามารถคุมได้เลยครับแต่สมชายมองเห็นอะไรจากการปรับครม.เที่ยวนี้บ้างครับการปรับครม.โดยปกตินะฮะตั้งแต่สมัยไทยรักไทยจะไม่เหมือนกันปรับครม.โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าการปรับปั๊บเนี่ยอาจจะเอาบุคคลที่ชำนาญด้านนู้นด้านนี้แม้กระทั่งในกรณีของประชาธิปัตย์เราจะพอบอกนะอ้าวคุณกรมาจะเป็นยายขึ้นมาบ้างนะครับทีนี้ในกรณีของพรรคไทยรักไทยแล้วก็มาเป็นเพื่อไทยเนี่ยนะโจทย์อันแรกก็คือเขามีการกำหนดเขาเป็นนักวางกลยุทธ์ตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจฮะเมื่อนักวางกลยุทธ์นะครับเขาจะมีอันหนึ่งก็เรียกภารกิจครับภารกิจของพรรคเพื่อไทยขนาดนี้นะครับมี2เรื่องครับภารกิจทางการเมืองและภารกิจทางเศรษฐกิจดูเผินๆมันพอๆกันครับแต่ผมยังคิดว่าภารกิจทางการเมืองอาจจะสูงกว่านิดหน่อยครับภารกิจทางการเมืองคืออะไรครับแก้ไขรัฐธรรมนูญโอเคนะครับครับ
ทีนี้ภารกิจทางเศรษฐกิจแน่นอนใครๆก็ต้องพูดต้องพัฒนาประเทศในแง่เศรษฐกิจคือเติบโตมันก็มีหนึ่งเติบโตเสถียรภาพและการจ้างงานโอเคครับทีนี้บางครั้งมันไม่ได้ทำได้ทั้ง3อย่างในกรณีจะเห็นได้ว่าเขาเน้นเติบโตแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องเสถียรภาพนี่ยังโอเคอยู่เลยนี่สาธารณะตอนนี้จาก40เป็น45นี่โอเคแต่ก็มีคนหลายคนเตือนเหมือนกันว่าให้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนที่ท่านรองนายกติรัตน์มาตอนแรกบอกเลยจะ 7% จะเห็นได้ว่าเป็นรัฐบาลที่ทุ่มให้กับทางด้านนโยบายทางการคลังมากกว่าเพื่อนมันมีทั้งนอกไอ้เรียกว่าเป็นการก่อหนี้นอกระบบหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้เราเห็นได้ชัดว่ามิชชั่นคือ2ตัวนี้นะฮะเมื่อมิชชั่น2ตัวนี้มันก็เห็นได้ชัดว่าถ้างั้นคนที่จะมาดูแลนั้นนะครับอันแรกเลยต้องเป็นคนที่เขาไว้ใจคนที่ไว้ใจนะฮะก็คือเป็นคนที่ซื่อสัตย์และยิ่งคนที่เคยแสดงออกมาได้ชัดว่าในยามยากนะฮะเขายังอยู่กับเรานะฮะในกรณีนี้คืออันแรกผมคิดว่าเป็นเกณฑ์อันที่หนึ่งเลยทีนี้เกณฑ์อันที่สองเนี่ยครับนะฮะที่สำคัญมากก็คือว่าคนเหล่านี้ต้องทำตามสิ่งที่เรียกว่า KPI เพราะฉะนั้นบางคนดูสังเกตดูนะฮะตั้งแต่ยิ่งลักษณ์สองหน้าตาดูไม่ได้เลยแต่ก็เข้ามาเพราะนึกว่าอันนี้มัน KPI ได้เพราะในกรณีจะเห็นว่ากระทรวงทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแม้ว่าจะมีโจมตีกันว่าอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเขาทำตาม KPI KPI ของประชาชนกับ KPI ของภาคไม่เหมือนกันนะยกอย่างเรื่องเกี่ยวกับจำนำข้าวนี่ตัวอย่างเลยสำหรับประชาชนนักวิชาการจะว่าอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่เพราะว่าสามารถทำตามที่กันมาได้อันนี้ก็คือเกณฑ์ที่2นะครับเกณฑ์ที่3ที่สำคัญก็คือว่าแน่นอนฮะผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับมีการบริหารแบบธุรกิจกล่าวคือทุกบ่อยๆผมเชื่อว่าทุกปีเลยจะมีการปรับครม.อย่างน้อย1ครั้งที่มัน1ครั้งหรืออาจจะยาวขึ้นมาอีกนิดนึง1ครั้งเพื่ออะไรครับก็เหมือนสินค้าต้องปรับอะไรครับไอ้บรรจุภัณฑ์แต่ว่าเนื้อในนะฮะจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อันนี้อันที่3อันที่4ก็คิดว่านะฮะอาจจะมีแรงกดดันจากภายนอกบ้างเรื่องข้าวบ้างละเรื่องอะไรต่างแต่อันนี้ไม่จะเป็นประเด็นสำคัญแต่ผมคิดว่าประเด็นที่4นี่สำคัญมากหลังจากที่111คนเนี่ยนะครับพูดง่ายได้ผ่านวิบากกรรมมาแล้วมันก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงสมการในพรรคแล้วเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มใหม่นะฮะที่เข้ามาและกลุ่มเหล่านี้ก็มีเป็นผู้ที่เคยสร้างประโยชน์นะฮะแล้วก็เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในกรณีสมการเหล่านี้มันยังไงและสมการเก่าก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดนึงที่การปรับเปลี่ยนนี่นะครั้งนี้เป็นครั้งที่3หรือครั้งที่4จะมีการเปลี่ยนบ่อยครับนะแต่ไม่ใช่บ่อยจนทั้งเกินไปบ่อยในลักษณะที่จะทำให้เกิดเอกภาพทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจคราวนี้ไม่ได้คราวหน้าได้แน่และบวกกับสมการตัวนี้มันลงตัวทั้งหมดเลยลงตัวสมการ111คนลงตัวสำหรับไอ้กลุ่มต่างๆเหล่านี้เพราะถ้าคุณดูต่างๆนะฮะในบางเรื่องยกตัวอย่างนะครับในบางเรื่องนะฮะเราจะเห็นได้ว่ากลุ่ม111คนก็เข้ามาดูแลในสายที่สำคัญมากบางคนนะฮะอยู่ดีๆตกใจได้เป็นรัฐมนตรีแล้วบอกว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะไม่คิดเพราะว่าเขาช่วยเหลือพรรคในยามวิบากกรรมเนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้ต่างหากที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์อัศดางได้พูดไม่ต้องกลัวครับหัวตัวกับขาบางทีดิ้นไม่เหมือนกันแต่มันไปด้วยกันครับเกมนี้เขาจะรักษาเอกภาพเพราะส่วนหัวมีพลังมากในการที่จะทำให้แต่ละส่วนนะครับทะเลาะกันบ้างมือกับมือสลับกันนะฮะแต่ในที่สุดลงไปได้เพราะในกรณีเป็นการลงตัวของสำหรับเขาในการที่จะทำมิชชั่นต่อมิชชั่นต่อคือนโยบายไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยครับเพียงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ให้ต่อและเป็นการปรับภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นผมมองแนวการปรับครม.อันนี้นะฮะจะไม่เหมือนกับวิชารัฐศาสตร์โดยทั่วไปเลยเพราะว่าเป็นวิชารัฐศาสตร์ที่ปนแมเนจเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันนี้จะมองในเชิงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะหรือมองทางเศรษฐศาสตร์แล้วต้องยอมรับอยู่อย่างนึงนะว่าในทางรัฐศาสตร์นะครับเขาบอกว่าอะไรครับเป็นศิลปะของความเป็นไปได้ไม่ใช่ศิลปะที่เรามองเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องมองอำนาจต่อรองถ้าอยู่กับประชาชนก็อีกเรื่องนึงอำนาจต่อรองถ้าอยู่กับพรรคอีกเรื่องนึงตอนนี้อำนาจจริงๆฟังดูมันอยู่ประชาชนแต่ประชาชนนี่เป็นฟิกซ์โหวตซึ่งมีฐานเพราะฉะนั้นอำนาจอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับทางพรรคในการที่จะทำสามารถที่จะไม่ต้องสนใจเลยบางทีเห็นไหมอย่างในรุ่นก่อนเนี่ยโอ้โหหน้าตาดูไม่ได้โอ้โหเข้ามาได้เยอะเลยจะเห็นได้ชัดว่าอำนาจต่อรองมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีถ้าถามว่าเป็นไปตามไหมภารกิจมันเป็นอะเจนดาสองอะเจนดาคงไม่ใช่อะเจนดาประชาชนแต่ประชาชนก็ต้องถามว่าประชาชนกลุ่มไหนเป็นอเจนดาประชาชนเหมือนกันแต่กลุ่มที่เขาคิดว่าเป็นฐานเสียงแต่ที่ชัดๆก็คือเป็นอเจนดาของพรรคเพราะฉะนั้นถามว่าเหมาะสมไหมต้องมองว่ามองจากมุมไหนเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าถ้ามองจากนักวิชาการต่างๆคงพูดแล้วปั๊บนะฮะมันอาจจะทำให้มีความรู้สึกทำไมไม่เอาคนนั้นมาคนนี้มาในเกมนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับ
ถ้าจะมีบุคคลที่3ต้องเป็นคนที่ไว้ใจซึ่งยากมากในการที่จะไว้ใจบุคคลที่3ในยามนี้ครับเอาละฮะถ้างั้นผมขออนุญาตไปพักก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้าดูเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ดูแรงกระเพื่อมที่กำลังเกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับเรามาคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของครม.ยิ่งลักษณ์3นี่นะครับใครไม่ได้เป็นไม่รู้ละรู้แต่ว่าตอนนี้ชื่อของจตุพรพรหมพันธ์ก็ถูกพูดถึงกันเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำนปช.เนี่ยท่าทีก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยพอใจเพราะวืดกันเนี่ยนะอาจารย์มองไงฮะเป็นแรงกระเพื่อมที่จะบานปลายมั้ยครับไม่อะฮะคือโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อแดงไม่ค่อยเรียกร้องเท่าไหร่นะตอนนี้ก็อาจจะมีการพูดกันภายในครับก็มีกลุ่มหนึ่งมาเป็นส.ส.แล้วตอนหลังก็ขอรัฐมนตรีก็เลือกมาคนหนึ่งก็ได้คุณณัฐวุฒิฮะตอนนี้อาจจะมีข้อต่อรองว่า1พอหรือเปล่านะครับถ้าเรามองดูณัฐวุฒิกับจตุพรเนี่ยถ้าบอกให้ตกลงกันเองเหมือนข่าวเนี่ยจตุพรต้องไปณัฐวุฒิแน่เพราะจตุพรเป็นลักษณะรุ่นพี่จะเขี่ยนอกได้ไงอ่ะมันก็ต้องแสดงความเป็นหัวหน้าผู้นำที่ได้ชี้ให้เห็นว่าไม่จริงๆแล้วการพูดจาของหัวใหญ่คือคุณทักษิณที่ระบุว่าข้าวหน้าเป็นก็เป็นสัญญาณซึ่งทำให้เกิดความกระตือรือร้นว่าต้องได้คาดหวังกันโดยที่ไม่ได้มองว่าเฮ้ยจริงแล้วโควต้าตรงนี้มีหนึ่งเดียวให้เสื้อแดงได้แค่หนึ่งที่นั่งคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เหตุผลอื่นก็คงจะเป็นว่าเฮ้ยถ้ามาเป็นเดี๋ยวจะเป็นรอยด่างจะเป็นสายล่อฟ้าจะเป็นมันก็อ้างกันได้หมดอ่ะถามว่าทำไมไม่มองฝีมือการบริหารราชการแผ่นดินเลยถ้าจะให้ใครมาเป็นใช่ไหมครับอันนี้เสื้อแดงเขาอาจจะมองภาพทั่วไปได้คนนู้นยังเป็นได้คนนี้ยังเป็นได้ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยเพราะนั้นส่วนขาที่ผมอ้างเนี่ยนะครับก็จะต้องได้รับอานิสงส์จากการแต่งตั้งเหมือนกันคือต้องยอมรับนะครับว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เขาคิดว่าเขาทำงานหนักเขาควรจะได้แต่การปรับคราวนี้ต้องยอมรับว่าส่วนหัวเนี่ยอิทธิพลน้อยลงส่วนหัวนี่คือทักษิณคนไกลเลยนะครับตรงกลางเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาคุณยิ่งรักครับต้องยอมรับว่าในกลุ่มชินวัตรที่เป็นผู้หญิงในกลุ่มของกำลังสำคัญในเพื่อไทยนะครับผมอาจจะมองต่างไปนิดว่าถามว่าทำไม111ไม่ได้เข้ามามากกว่านี้ถ้าคิดว่าเก่งไม่ใช่มันได้แค่นี้เพราะว่าโดนแรงข้างในเนตาลข้ออ้างก็คือว่าตอนที่ต่อสู้หายไปไหนกันหมดอ่ะแต่ว่ามีบางคนบอกก็เขาเนี่ยก็อยู่ตลอดมาทำไมไม่ให้ล่ะคุณก็อ้างว่าคนสำคัญไปเปิดเกมกับศาลรัฐธรรมนูญแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นอย่าเป็นเลยมันเป็นจุดอ่อนมันก็เหตุผลซึ่งมาอ้างได้ทั้งนั้นแหละนะครับมันก็ขึ้นมือว่าแท้จริงที่ผมบอกตั้งแต่ต้นไงว่าหนังสือพิมพ์พาดหัวว่า111ฉลุยผิดไม่ได้เยอะมากต้องพาดว่ายิ่งรักบารมีครับแก้วต้องพาดหัวอย่างนี้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเป็นได้คือชี้ได้หลายคนเลยล่ะชัดๆเลยล่ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับมาจากสายไหนเช็คให้ดีจะรู้ว่ามันมีสายสัมพันธ์กับใครบ้างยังไงบ้างเพราะนั้นทางฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เขาใจผมนะครับผมก็ไม่อยากให้เขาเรียกร้องเลยนะมันเสียภาพถ้าคุณเป็นนักต่อสู้เนี่ยแล้วเรียกร้องผลประโยชน์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่ทำเพื่ออุดมการณ์นะเขาระบายความรู้สึกหรออาจารย์ไม่ได้โดยหลักของมันเนี่ยถามว่าเชกูร่าเคยขอตำแหน่งฟิเดลคาสโตรคือนักต่อสู้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองหรือใช้กำลังภายในซึ่งตัวมีเพราะฉะนั้นผม
บทความผมจะเขียนว่าในครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีปรับครม.อย่างน้อย2ครั้งก่อนที่อาจจะปีละครั้งวันนี้อาจจะนานนะครับเพราะนั้นการปรับครม.ก็คือเปิดความหวังไว้ว่ายังไม่ถึงเวลาขอคราวหน้าได้ไหมมีอีกซึ่งก่อนการเลือกตั้งนี่สำคัญที่สุดกับเสื้อแดงครับเพราะว่าพรรคเนี่ยต้องใช้คนเสื้อแดงนะครับในการเลือกตั้งถ้าเราคุณไปเห็นหมู่บ้านธงแดงตอนเลือกตั้งคราวที่แล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพวกนี้ไม่ได้รับตอบแทนได้ยังไงคือเขากระจายกำลังที่อีสานเนี่ยเขากระจายแบบเหมานะคือแตกเซลล์ได้ค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็เป็นอะไรซึ่งบางอย่างซึ่งนึกไม่ถึงเหมือนกันในการเลือกตั้งคราวที่แล้วตอนนี้ถ้าทิ้งเลยอย่างที่ผมว่าเขาไม่ทิ้งเนี่ยคนส่วนกลางกับคนหัวตอนนี้ก็ประนีประนอมเพราะมาเจรจาหลายครั้งมากนะฮะวันนี้กว่าจะหลุดมาได้ก็หลุดได้เฉพาะตัวคีย์แท้ๆของมือขวาของคนส่วนหัวนี่จริงถึงได้มาได้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ไว้เชื่อเชื่อใจผู้นี้ก็รู้ว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นไปตามเป้าไหมคนที่เป็นคนไว้ใจอันดับสองลงจากยงยุทธนะนะครับเพราะนั้นเขาคิดแล้วฮะว่าถ้าใครพักดีหรือเยสเนี่ยเขาตอบแทนแน่นะครับครับแต่ว่าจังหวะนะครับและโดยส่วนและโอกาสเพราะฉะนั้นส่วนที่จะพิจารณาในครั้งต่อไปคุณทั้งวันห่วงว่าจะเป็นข้อขัดแย้งและทำให้พักเสียไม่หรอกครับอาจจะมีการพูดไปเกินเลยไปบ้างแต่ขึ้นมันจะค่อยๆสงบลงไปนะครับครับมันก็จะไปลุกอีกทีก็คือได้ข่าวจะปรับใหม่เมื่อไหร่ก็มีการทวงของว่าเอ้ยถึงที่ผมหรือยังเนี่ยเพราะนั้นสังเกตดูนะครับว่าพวกโควต้าใหญ่ๆไม่หลุดนะครับแท้แม้คุณอาจสื่อให้ข่าวว่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมก็มีหลายคนพวกลูกหลานพวกบิ๊กๆเนี่ยยังอยู่นะครับอันนี้ปัญหาก็คือว่าคนเหล่านี้ทำไมอยู่ในกองคงพันก็คงจะเป็นที่เกรงใจของส่วนบนว่าอย่างน้อยเมื่อยามยากก็เกื้อหนุนกันอยู่ขอให้ส่วนกลางเนี่ยคิดหน่อยแต่อย่าลืมนะฮะเวลาหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยคนที่แข็งแรงที่สุดคือคุณส่วนกลางนะครับครับเพราะเป็นที่รวมของส.ส.คณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาทั้งหลายพวกเลขานุการพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มนี้ครับเพราะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็แข็งนะครับเพราะว่าเขาคุมเสียงข้างมากเพราะนั้นส่วนหัวจะหักหานก็ไม่ได้เพราะนั้นส่วนกลางเนี่ยนะครับก็รออยู่เช่นสายที่เป็นความหวังใหม่เดิมก็ยังไม่ได้เลยนะก็ทวงอยู่เหมือนกันครับก็อาจจะมีสนยิงสัญญาว่างั้นรอคราวหน้าได้ไหมเพราะนั้นแรงกระเพื่อมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับของพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติเมื่อเข้ามาสักพักหนึ่งก็จะมีการเกลี่ยผลประโยชน์ไปให้ลงตัวบ้างพอสมควรแล้วก็จบกันไปก็รอครั้งต่อไปว่ากันอีกอาจารย์เจตและมองการจัดลำดับความสัมพันธ์เพื่อไทยเสื้อแดงรัฐบาลสะท้อนผ่านครม.ยังไงบ้างครับครับคืออย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับคือผมคิดว่าเกมนี้มันเป็นเกมเสือซ่อนเล็บนะครับซึ่งเกมเสือซ่อนเล็บเนี่ยถ้าเกิดเรานึกถึงเห็นไหมครับไอ้มีดที่มันอันสั้นๆเล็กๆเนี่ยที่มันสอดเข้ามาด้วยกันเนี่ยไอ้เกมเสือซ่อนเล็บเนี่ยพอมันดึงออกมามันกลายเป็นดาบสองคมสองเล่มถูกไหมครับคือในกรณีที่การปรับอย่างที่ผมเรียนนะครับมันสร้างเสถียรภาพให้กับพรรคเพื่อไทยในระดับนึงแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้กรณีที่เดินหน้าตอบแทนเนี่ยมันจะตามมาแล้วมันตามมาไม่ยากการที่ยังคงรักษาคุณฐานิตตั้งอยู่นะครับหรือว่ายังคงมีลูกหลานพี่น้องนะครับเข้ามาบางตำแหน่งเนี่ยยังไม่ปรับนะบางตำแหน่งเนี่ยปรับแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับอย่างที่เรียกว่าพลิกฟ้าความแผ่นดินนะครับเอาบ้าน111เข้ามาแค่คนเดียวเนี่ยนะครับคือบ้าน111จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเอาเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมนี่คืออย่างที่ผมบอกไงครับว่าเกมเสือซ่อนเล็บนึกออกไหมครับว่าเวลาเสือซ่อนเล็บมันเอาใส่เข้าไปเนี่ยดาบทั้งสองเล่มเนี่ยมันอยู่แนบชิดกันแต่นั้นไม่มีใครรู้ครับ111เขาจะคุยยังไงกับคนที่อยู่ไกลนะครับที่อาจารย์อัศดางพูดถึงว่าเป็นหัวเนี่ยนะครับแล้วคนที่อยู่ตรงหัวเนี่ยนะครับ
พออยู่ข้างในมันแนบแน่นกับนี้ใช่ไหมครับพอดึงออกมาเนี่ยต่างคนต่างเป็นดาบต่างคนต่างก็เล่นเพราะว่ามันเป็นดาบคนเล่มแต่เป็นดาบสองคมทั้งคู่นะครับในส่วนของคุณยิ่งลักษณ์หรือพรรคที่อยู่ตรงกลางที่อาจารย์แสดงพูดถึงเนี่ยนะครับเขาก็เล่นไปของเขาครับทำให้คนเห็นว่าเขาเข้มแข็งนะอยู่ในมือขวาก็เข้มแข็งของเขาเองนะคนไกลเนี่ยเขาก็อยู่ในมือซ้ายอาจจะลดบทบาทไปเนื่องจากว่าไปอยู่ในมือซ้ายเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยคลิกปั๊บมันจะดึงซ้ายขวาไม่มีอะไรแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงแบบนี้คือความฉลาดนะครับในการเล่นเกมอย่างที่อาจารย์สมชายบอกว่ามันเป็นการวางยุทธศาสตร์เพราะว่าภายในเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาคุยอะไรยังไงกันบ้างแต่ภายนอกเราเห็นเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นสองเล่มนะครับในส่วนที่เป็นขานะมันเหมือนกับตัวด้ามครับตัวด้ามในกำอยู่ในมือนะครับเหมือนเสื้อแดงเนี่ยการที่ปล่อยให้มีเสื้อแดงเพียงคนสองคนเนี่ยนะครับอยู่ในคณะรัฐมนตรีแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าในตำแหน่งอื่นๆ นะครับเราต้องไปดูให้ละเอียดหมดเลยในรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ย มีคนของเสื้อแดงเข้าไปมีบทบาทอะไรบ้างรัฐวิสาหกิจจำนวนมากเลยนะครับในบริษัทที่มีส่วนเชื่อมโยงนะครับทั้งส่วนที่ได้รับโครงการนะทั้งส่วนที่ได้รับสัมปทานหรืออะไรก็แล้วแต่มีเสื้อแดงเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างนะครับการกระจายผลประโยชน์ไปจนทั่วประเทศการปล่อยให้แกนนำเสื้อแดงเนี่ยนะครับนำเอาผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยไปดำเนินการเนี่ยนี่ก็คือทั้งหมดเนี่ยเรามามองแค่ตรงคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันนิดเดียวนะเสื้อแดงบางคนเหมาะที่จะไปนั่งเป็นส.ส.ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยอาจารย์อัศดางอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนท้ายๆเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้สัพพะกำลังเสื้อแดงเต็มที่แล้วนะครับปรับคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปหรือปรับคณะรัฐมนตรีชุดสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคราวนี้แหละครับเสื้อแดงมาละนะครับจะมาตรงไหนเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับจะมาในตำแหน่งอะไรแต่ณภาวะนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะดึงตำแหน่งต่างๆมาอยู่ในเพื่อไทยก่อนนะครับให้เพื่อไทยนี่เข้มแข็งก่อนให้คุณยิ่งลักษณ์ดูเข้มแข็งนะให้คุณยิ่งลักษณ์ดูสามารถคุมได้ให้คุณยิ่งลักษณ์ดูว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับครับนะครับที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นคนเลือกให้เห็นว่าสายผู้หญิงกำลังมาแรงเนี่ยนะครับและที่ทำมาทั้งหมดทำมาทำไมครับพยายามที่จะชี้ให้คนเห็นนะครับว่าแนวใหม่แล้วนะผู้หญิงก็นำได้นะครับมันต้องปล่อยให้คนเชื่อไปในทางนี้ก่อนเพราะพอปล่อยให้คนเชื่อไปในทางนี้เนี่ยบรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่เลือกคุณยิ่งลักษณ์มาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยถูกไหมครับผู้ชายทั้งหลายไม่ถูกทิ้งนะครับเพราะว่าลักษณะการปรับเนี่ยมันก็ยังปรับหมุนวนอยู่นะบรรดาคุณสุวัฒน์ทั้งหลายแม้ว่าจะโดนดึงพลังงานไปเนี่ยนะแต่เนียนคุณสุวัฒน์ก็จะได้อย่างอื่นนะครับคุณบรรหาร เห็นนั่งเงียบๆเนี่ยคุณบรรหารก็ยังไม่หลุดนะครับนะกระทรวงที่เป็นของคุณบรรหารมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็ยังเป็นของคุณบรรหารอยู่นะยังเป็นของพรรคชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเกลี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นการเกลี่ยเพื่อรักษาฐานอำนาจครับนะถามว่าประโยชน์ที่แบ่งปันกันเนี่ยลงตัวไหมเบื้องนอกนะครับหรือว่าเบื้องหน้าที่ผมบอกดึงมีดออกมาเนี่ยอาจจะดูไม่เหมือนไม่ลงตัวนะคนนั้นได้มากกว่าคนนี้แต่พอเขาเสียบเข้าไปเขาพวกเดียวกันนะครับข้างในเราไม่รู้เป็นยังไงนะแล้วมันก็ยังมีด้ามซึ่งเป็นเสื้อแดงเนี่ยที่กระจายนะครับกระจายอยู่แล้วก็ล้อมรอบคนที่เขาอยู่ข้างในที่เป็นดาบกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยคนวางแผนเนี่ยก็ยังเป็นคนไกลอยู่ดีนะครับการวางแผนปล่อยให้แต่ละคนออกมาโลดแล่นเนี่ยนะแม้กระทั่งปล่อยให้บ้าน111ค่อยๆออกมาเนี่ยนะครับคือคิดเอาไว้ละสมมติว่าปล่อยคุณพงเทพออกนะคุณพงเทพแสดงฝีมือดีเนี่ยนะเดี๋ยวบ้าน111คนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องแสดงบทบาทอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ต้องมีการคลี่คลายออกมานะในส่วนของคุณณัฐวุฒิเนี่ยคุณณัฐวุฒินะอย่างที่อาจารย์สมชายบอกเนี่ยก็ยังคงทำได้ตามภารกิจตอนไปอยู่กระทรวงเกษตรภารกิจแบบนึงตอนนี้ไปอยู่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยภารกิจอีกแบบนึงทำได้หรือเปล่าครับถ้าทำได้แล้วเต็มที่แล้วนะเสื้อแดงคนอื่นๆคุณจะเข้ามาแทรกเนี่ยพี่คุณโชว์ได้หรือเปล่าแม้กระทั่งคุณจตุพรเองใช่คุณขึ้นเวทีคุณอาจจะดูมีศักยภาพนะคุณอาจจะดูคุมคนได้หรือว่าคุณอาจจะดูใจถึงอะไรก็แล้วแต่คุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาทำรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับก็ทำได้ดูดีนะสมมติมาทำช่วยพาณิชย์ก็ดูดีคุณจะมาแทนเขาไหมเพราะคุณต้องแทนณัฐวุฒินะถ้าโจทย์อาจารย์อัศดางเนี่ยจตุพรจะแทนณัฐวุฒิเหรอมันก็ไม่ได้นะครับพี่น้องกันมันเหมือนกับแย่งตำแหน่งกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมมองว่าคือตั้งไว้กันได้แต่ถึงเวลาที่เขาจะปลดเนี่ยนะครับเขาก็คุยกันได้ณัฐวุฒิคุณเป็นมานานแล้วนะนะคุณก็ให้คนนี้คนนั้นนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันกำลังเดินทางเข้าไปสู่ตรงจุดนั้นนะส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับผมคิดว่าเขาฉลาดในการที่จะตรึงกำลังของเสื้อแดงไว้เอาไปใช้ในยามจำเป็นอย่างที่อาจารย์สดางพูดเนี่ยนะว่าตามภารกิจของผู้ที่เรียกร้อง
สิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยในส่วนที่เรียกว่าภาคประชาชนเนี่ยนะครับมาเรียกร้องตำแหน่งไม่ได้นะเขาอาจจะมาพูดเล่นๆกันนะครับว่าเชกูวาร่าเนี่ยบังเอิญตายก่อนก็เลยไม่มีใครรู้หรอกว่าจะมาเรียกตำแหน่งจากฟิเดลหรือไม่ถ้าเกิดยังอยู่นะบังเอิญเขาตายไปก่อนแต่กรณีของเสื้อแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นตัวจริงนะแต่ถึงแม้กระนั้นก็ตามเรียกร้องตำแหน่งก็เรียกได้นิดๆหน่อยๆเพียงเหมือนกับว่าโอ้โหอุตส่าห์สู้มาเหน็ดเหนื่อยนะคนของเราก็น่าจะได้ทำประโยชน์เพื่อประชาชนบ้างแต่ถ้าเกิดเรียกมากไปเนี่ยไม่สวยละนะมันจะทำให้มีการคารหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนที่มีจำนวนมากกว่าเสื้อแดงที่จับตามองอยู่นะครับถ้าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลที่พักเสื้อแดงที่เสื้อแดงสนับสนุนก็ยังพอไปได้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดมีการแข่งแย่งกันจนกระทั่งเกิดปัญหาเนี่ยคราวนี้เขาไม่เอาละเพราะฉะนั้นจากตรงจุดนี้ไปนะครับผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยจะรักษาเสถียรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจที่อาจารย์สมชายพูดถึงเป็นยังไงนะแล้วบรรดาเสื้อแดงเนี่ยจะเดินยังไงนะคนที่อยู่ไกลเนี่ยอย่างที่อาจารย์อัศดางบอกเนี่ยนะหัวตัวขาเนี่ยจะทำยังไงให้มันดูว่ามันไปด้วยกันได้ผมคิดว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ผ่านมาครม.ยิ่งลักษณ์หนึ่งยิ่งลักษณ์สองเนี่ยอันนี้คือกำลังคลำหาทางแต่ตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่ของจริงแล้วแล้วก็พอใกล้จะเลือกตั้งเนี่ยคราวนี้ต้องอัดสภากำลังเต็มเหนี่ยวอาจารย์สมชายมองแรงกระเพื่อมหรือว่าความสั่นไหวสั่นคลอนที่เกิดขึ้นจากการปรับครม.ครั้งนี้มีไหมฮะไม่มีเลยไม่มีนะบอกได้เลยครับเกมนี้นะครับถ้าเราศึกษาทฤษฎีเกมนะครับทฤษฎีเกมจะมี2ทฤษฎี non cooperative game กับ cooperative game แม้กระทั่งจอห์นแนชที่ได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์เป็นคนแรกในทฤษฎีเกมเขาสามารถที่จะบอกว่าแม้ในเกมที่เขาเรียก non cooperativeคือพวกเรา4คนเกลียดกันมากเลยแต่มันยังมีอีควิลิเบียมไงเขาเรียกว่า Natch Equilibrium เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนับประสาอะไรก็คือการมีการลงตัวไงเพราะว่ามีการลงตัวง่ายๆครับทำไมสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกลียดกันมากในสงครามเย็นต่างฝ่ายต่างมีเกมอันหนึ่งที่ร่วมมือกันก็คือจะไม่สู้กันเพราะต่างฝ่ายต่างจะทำเหมือนกันป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นที่4เกม0 1ในนั้นก็คือทำระเบิดปรมาณูเมื่อทำระเบิดปรมาณูมันหัวกันโดยไม่รู้ตัวก็คือจะไม่ลบถ้าลบก็ใหม่ก็เรียกเนกาทีฟซัมเกมนี่คืออีควิลิเบียมเพราะในกรณีมันยิ่งเป็นโคโพลิทีฟเกมเพราะเกมการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่านี้นะฮะมันเป็นการเล่นเกมลักษณะหนึ่งก็คือส่วนหัวเนี่ยครับจะเป็นการคุมยุทธศาสตร์ตรงนี้เพราะยุทธศาสตร์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะมันจะให้ส่วนต่างๆเราเนี่ยเหมือนกับมีการเล่นหนึ่งในนั้นต้องการที่จะให้รัฐบาลโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์มีความชอบทำยิ่งขึ้นมันเกมนี่ก็ตรงเลยมีความรู้สึกจากคนทั่วไปแม่คุณยิ่งรักเนี่ยเป็นตัวเองตัวเองมากซึ่งแน่นอนผมเห็นด้วยว่าพอเป็นนายกได้นานความเป็นเชื่อมั่นตัวเองมากแต่ไม่ใช่เชื่อมั่นถึงขนาดว่าไปขัดแย้งกับข้างบนได้เพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะนิ่งมาอยู่มันแสดงว่าข้างบนบอกว่า it's okay แต่พออ่อนข่าวไปแล้วเนี่ยมันจะได้สองด้านเลยด้านนึงก็คือ I say the final word แต่การ I say the final word ผมไม่จำเป็นที่ต้องบอกว่า yes or noถ้าผมเพียงแต่ไม่พูดอะไรเท่านั้นเองก็แสดงว่าผมไม่ขัดแย้งพอฟังจากในปั๊บเอ๊ะไม่พูดอะไรแสดงว่าคนตรงนี้พูดเพราะในกรณีคือใครครับที่กล้าที่จะถ้าเกิดข้างบนบอก I say no ผมบอกได้ไหมคุณเฉลิมยังบอกเลยเพราะในกรณีผมคิดว่ามันเป็นการเมืองที่จะได้ความรู้สึก perception ตรงนี้คุณยิ่งรักเมืองต่างๆโอเคเคลียร์นะผมบอกได้เลยว่าคะแนนเสียงทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดเยอะมากเลยถ้าเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ภายใต้เกมที่มันเรียกว่า asymmetrical อำนาจต่อรองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่คุมมันนี้นะฮะมีทั้งพลังเยอะมากเลยพอพลังเยอะปั๊บก็สามารถที่จะมีการกำหนดแต่การกำหนดนั้นนี้มันเป็นพลวัตมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นอย่างเสื้อแดงตอนนี้อาจจะได้หนึ่งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าในอนาคตนะครับแรงกระเพื่อมที่มากโควต้าจะเหลือหนึ่งเพราะโควต้าพวกนี้เปลี่ยนได้อะเพียงแต่ดุลยภาพมันเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะเมื่อออกมาเป็นแบบนี้เสื้อแดงยังเป็นส่วนที่สำคัญและพอส่วนสำคัญดูเผินๆปั๊บแน่นอนในแง่ความรู้สึกส่วนตัวมันมีความรู้สึกว่าทำไมท่านไม่ได้แต่ขนาดเดียวกันนะฮะอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะฮะมีความสามารถในการที่จะเขาเรียกว่าเกลี่ยผลประโยชน์เกลี่ยผลประโยชน์นั้นในทางเจรจาต่อรองเขาเรียกว่า tradable variable แลกเปลี่ยนตัวแปรต่างมิติส่วนที่ไม่ได้ตำแหน่งนี้อาจจะมีการเกลี่ยในด้านอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาได้เลยและอย่างที่สอง tradable variable นั้นเป็นเรื่องของการเวลาตอนนี้คุณไม่ได้ครั้งต่อไปจะได้เพราะฉะนั้นในกรณีผมบอกได้เลยครับว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นแรงกระเพื่อมในที่สุดจบลงไม่มีอะไรเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเมื่อไรนะฮะมันจะมาจาก2เหตุผลเมื่อไรมันกระเพื่อมเมื่อนั้นมันจะเป็นทฤษฎีเกมลบพอเกมลบเนี่ยพังทุกคนเพราะในกรณีนี้จะไม่มีวันเลยนะครับยิ่งมีความได้เปรียบในเชิงการเมืองขนาดนี้
กับอันที่สองนะครับเกมนี้มันเป็นเกมซึ่งบอกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่เกมลบที่จะท่านอย่างเดียวมันเป็นเกมที่เขาเรียกความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะครับมันลดหลั่นพอลดหลั่นปั๊บข้างบนเนี่ยมีอำนาจขึ้นมามากเพราะข้างบนข้างล่างขนาดไหนจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณสามารถที่จะมีอำนาจต่อกรกับข้างบนได้ซึ่งขนาดนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นเลยและยังไม่กระทั่งเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงเองก็ต้องขึ้นอยู่ในตรงนี้เพื่อมาออกมาเป็นแบบนี้นะฮะมันอาจจะสั่นขึ้นมาตรงนี้หน่อยทางด้านบอกว่า yes or no แล้วก็มีความนิ่มนวลในการทำเลยเพราะฉะนั้นในกรณีบอกได้เลยครับแรงกระเพื่อมที่เราเห็นนะฮะมันเป็นเพียงความเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงความรู้สึกส่วนตัวแต่มาถึงจุดๆนึงนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าในที่สุดนะฮะมันลงตัวได้ครับแต่การลงตัวนี้จะต้องมีการเปลี่ยนบ่อยเพราะพลวัตตัวนี้มันจะมีการขับเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันผมถึงได้เรียนว่าทุกๆ1ปีหรืออะไรกันนะฮะไอ้พลวัตตัวนี้จะมีการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่บอกได้เลยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวถ้างั้นขอไปพักก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้าเนี่ยข้อเสนอแนะนิดนึงว่ารัฐบาลถ้าจะอยู่ให้ยาวอยู่อย่างมีเสถียรภาพต่อไปควรจะทำยังไงแล้วก็ให้เป็นที่ถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังของประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็คงจะต้องพูดถึงการเดินหน้าต่อไปของรัฐบาลแล้วก็อาจจะให้แต่ละท่านมองจุดอ่อนที่จำเป็นจะต้องเสริมเพื่อให้ครม.ชุดนี้ได้เดินหน้าทำเพื่อประโยชน์แท้จริงนี่นะฮะอาจารย์สมชายครับผมจะไม่มองเรื่องตัวบุคคลกันแล้วกันนะคิดว่าภารกิจของรัฐบาลเนี่ยนะฮะมีอยู่ 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกนะฮะก็คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำในส่วนนี้ก็คือมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมก็คิดว่าผมก็ไม่ทักท้วงอะไรนะฮะเพราะว่าในภาวะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในลักษณะที่ความไม่แน่นอนยังสูงนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะของรัฐบาลเนี่ยนะฮะมันอาจจะมี 2-3 ประเด็นประเด็นหนึ่งเป็นการกระตุ้นในลักษณะที่มองเป้าหมายทางการเมืองเป็นตัวตั้งครับผมยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะเรื่องของจำนำข้าวนะครับมันเป็นการตัวช่วยนะฮะแต่ขนาดเดียวกันไม่ได้ทำให้ราษฎรหรือชาวไร่ชาวนาจะสามารถที่จะอยู่ได้คือพูดง่ายต้องแบมือขออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนโยบายพวกนี้นะครับมันอาจจะมีความจำเป็นนะฮะอย่างเช่นเรื่องนโยบายบ้านหลังแรกอะไรต่างๆในภาวะที่เกิดวิกฤตแล้วจำเป็นต้องกระตุ้นแต่ตอนนี้จริงๆนะฮะความจำเป็นในส่วนนี้มันลดลงไปแล้วนะฮะแม้ว่าจะมีความจำเป็นเอาความแน่นอนไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดถ้าจะทำนะฮะผมคิดว่าน่าจะดำเนินอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือนโยบายประเภทเรียกว่า populism นั้นสามารถที่จะผสมผสานกับนโยบายเชิงโครงสร้างก็คือพูดง่ายสร้างในลักษณะที่ช่วยส่งเสริมทั้งระยะสั้นแต่เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันแรกอันที่2แม้ว่าขณะนี้ถ้าดูผิวเผินนะครับไอ้เศรษฐกิจไอ้ตัวหนี้สาธารณะก็ยังเก่งขึ้นมาถึง45ทํานองนี้ยังไม่ถึง60แต่ว่าเราลองสังเกตดูในภาวะที่เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันควรจะมีกระสุนเหลือไว้บ้างและสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างในกรณียุโรปนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าก่อนที่กรีกหรือหลายประเทศในนี้ฮะก็จะออกมาจากตรงนี้ก็คือว่าหนี้สินต่อ GDP ของเขานะฮะดูเผินๆอาจจะอยู่ที่50 60ใช่ไหมครับแล้วก็คิดในใจถ้าเราไปพัฒนา GDP ขยายตัวแบบนี้ไอ้ตัวหนี้มันก็ลดลงแต่เอาข้อจริงๆถึงจุดๆหนึ่งหลายประเทศ GDP ติดลบเลยเพราะติดลบหนี้เท่าเดิมนะครับจาก45เนี่ยถึง60กว่าได้เลยเพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้พูดง่ายๆว่าไม่อยากที่จะให้เราเนี่ยนะครับใช้กระสุนจนหมดแม้ว่ารัฐบาลจะบอกให้กระสุนยังเหลืออยู่นะ45หรือ60แล้วเรื่องของการเงินทางด้านแบงก์ก็ยังพยายามจาก3หรือ 2.5 แต่ขณะนี้ผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยที่สุดเผื่อไว้คืออย่างน้อยที่สุดต้องบริหารภายใต้ไอ้ความไม่แน่นอนที่สูงอันนี้คืออันแรกเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็ต้องคำนึงถึงไอ้ตัวเสถียรภาพตัวนี้ประกอบไปด้วยอันต่อไปนะที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือว่ารัฐบาลซึ่งไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ด้วยนะฮะต้องขอเรียนว่าที่มาตลอดเนี่ยประเทศมันถึงมีการเรียกว่าขีดความสามารถถอยหลังลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำนะฮะก็คือการพัฒนาขีดความสามารถในระยะกลางระยะยาวแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่านี่ไงมันมีโครงการพวกอะไรครับอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของน้ำต่างๆแต่อันนี้จริงๆนะฮะเป็นตัวช่วยทางอ้อมเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาที่เราจะขีดความสามารถในการแข่งขันนะตัวนี้วัดด้วยอะไรครับวัดด้วยสินค้าตรงกับกลุ่มเป้าหมายไหมและกลุ่มเป้าหมายตัวนี้นะฮะเกิดการแข่งขันเยอะภายใต้ AEC ภายใต้อาเซียนบวก3บวก6อีกหน่อยมันมี APEC ตามมาด้วย Trans-Pacific Partnership เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่ามันมีการแข่งขันที่จะมาจากทั่วโลกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในกรณีเห็นง่ายๆเลยครับเป็นตัวอย่างง่ายๆ1990เนี่ยผมไปที่เวียดนามพอเห็นปั๊บเนี่ยนะครับตอนนั้นเวียดนามยังไม่ได้เข้ามาในอัฟตานะครับเพราะเวียดนามเข้ามาปี1995อัฟตามันเริ่มต้น1993ผมบอกได้เลยว่าอีกหน่อยประเทศไทยนะฮะ
จะเสียความสามารถในการแข่งขันให้เวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวลองคิดดูสิครับถ้าตอนนั้นเราเข้าใจนะครับพอ1995เวียดนามเข้าคุณสามารถทำนายได้เนี่ยว่าจากนี้ไปนะฮะ2015คือเห็นได้จาก1995สินค้าทุกตัวที่มาจากประเทศอาเซียนซึ่งในกรณีรวมเวียดนามด้วยจะเข้ามาโดยไม่มีภาษีนั่นหมายความว่าข้าวจากเวียดนามจะเข้ามาคุณมีเวลาเตรียมตัวถึง 15-20 ปีในการที่จะช่วยชาวไร่ชาวนาในการเสริมสร้างพัฒนายิวในวันนี้คุณต้องเสียตังค์ในเรื่องของการประกันราคาข้าวเลยเพราะขณะนี้เราจะต้องมองต่อว่าจากนี้ไปจุดที่เรียกว่าการแข่งขันเยอะมันจะมีอาเซียนบวก3บวก6ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมากกว่านั้นด้วยเป็นอะไร regional comprehensive economic partnership คือไม่ใช่แค่สินค้าอย่างเดียวเพราะเมื่อออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยครับจะต้องทำนะฮะก็คือจริงๆแล้วผมคิดว่าทางด้านไทยรักไทยเคยทำอันหนึ่งที่ผมก็คิดว่าชมได้ดีนะฮะก็คือในสมัยหนึ่งก็มีการเชิญไมเคิลพอตเตอร์มาแล้วก็มีการทำอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่ 4-5 อย่างอย่างที่เรารู้เฮลท์แคร์ซึ่งความจริงก็มาจากนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเอาโครงการประเภทอย่างนี้นะฮะมาทำแล้วก็มาทำเนี่ยหนีไม่พ้นขีดความสามารถในของไทยเนี่ยหนีไม่พ้นถ้าเป็นสินค้าที่ทำในประเทศถ้าเป็นระดับล่างเนี่ยต้องไปย้ายฐานซึ่งขณะนี้ BOI ก็พยายามจริงๆควรจะทำมานานแล้วแต่อันนี้มันมีการเร่งเพราะฉะนั้นอันนี้อันหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในนี้อย่างน้อยต้องปรับเป็นสินค้าระดับกลางแต่สินค้าระดับกลางนี้ต้องออกมาเป็นรูปธรรมเพราะที่ทำอยู่ขณะนี้เอกชนเป็นคนทำเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องอะไรครับเกษตรเรื่องของอะไรครับเรื่องของท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นรัฐบาลถ้าทำตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็จะมีส่วนที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้มีความสามารถอย่าลืมนะฮะถ้าคุณไปดูเกาหลีกว่าเกาหลีจะเป็นอย่างนี้ได้นะฮะเกาหลีใช้เวลา 20-30 ปีอันแรกเลยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันคุณไปดูสิครับงบประมาณในด้าน R&D นะฮะขึ้นมาสูง2เขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมหาศาลและการศึกษาเขามี2แบบครับแบบนึงมาจากวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่ทำให้พูดง่ายๆคอร์รัปชันฟรีซึ่งในส่วนนี้ผมไม่กล้าพูดไปถึงตรงนั้นนะครับเอาอย่างนี้ได้ว่าส่วนที่เราสามารถที่จะเรียนแบบได้ก็คือการศึกษาที่เน้นการศึกษาจริงๆไม่ใช่เป็นการศึกษาที่หวังให้คนจบปริญญาแล้วก็ไม่มีความรู้มีปริญญาเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีความรู้เป็นรักษาให้คนรักเรียนหนังสือแล้วก็หาศักยภาพตัวเองได้ถ้ามองในงานการศึกษาเขากับฟินแลนด์เป็นเบอร์หนึ่งมือสองของโลกเลยสามารถที่จะดึงอัจฉริยะของคนได้เพราะระบบการศึกษาตัวนี้จะสำคัญมากและตัวที่สำคัญก็คือเน้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับวิทยาศาสตร์กับทางเทคโนโลยีเพราะฉันจึงไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นซัมซุงนะฮะวันนี้สามารถแข่งกับโซนี่แข่งขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบที่สำคัญมากในการพัฒนาเพราะฉะนั้นอินฟราสตรักเจอร์เป็นเพียงเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์สินค้าที่จะแข่งขันได้หัวใจทั้งหมดคือฮิวแมนแวร์ซึ่งอันนี้คือเป็นหัวใจสำคัญฮาร์ดแวร์สมมติว่าคุณแจกเนี่ยไอตัวแท็บเล็ตคุณรู้บางไหมบางโรงเรียนเขาบอกผมไม่เอานะเพราะแท็บเล็ตตัวนี้ในตัวมันเองจะไม่มีความหมายเลยจนกว่าคุณจะมีฮิวแมนแวร์ที่จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับมาออกมาเป็นพลังความรู้เพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากนะฮะอย่างน้อยที่สุดที่พอทำได้นะครับผมยังไม่พูดไปเลยเถิดเพราะหลายเรื่องที่ผมพูดนะมันเป็นความฝันน่าจะพัฒนาตรงนี้แต่สิ่งที่พอทำได้คืออะไรครับเอาเรื่องของไอ้ตัวกิจกรรมเป้าหมายนะครับในพวกสินค้าเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ระดับกลางเนี่ยออกมาช่วยกันหลายแรงแล้วก็ขับเคลื่อนตัวนี้ซึ่งก็จะเป็นสัญญาณนะฮะให้กับทางเอกชนว่าอยู่ที่ตรงนั้นเพราะถ้าทำอย่างนี้ได้นะฮะมันก็จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนะฮะในการที่จะรองรับกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนนี้นะฮะผมคิดว่าตัดประเด็นปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างได้มันอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ครับครับอาจารย์เจตครับสิ่งที่ครม.หรือรัฐบาลชุดนี้ต้องคำนึงครับเพื่อให้รัฐนาวาเดินหน้ากันต่อไปเนี่ยครับคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับคือผมคิดว่าในส่วนของเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอาจารย์สมชายได้พูดเอาไว้ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างขีดความสามารถสร้างศักยภาพนะครับแล้วก็สร้างพัฒนาการของประเทศอย่างแท้จริงครับนะครับโดยที่ไม่ได้เอาเงินออกนอกประเทศแต่เป็นการเอาเงินเข้าประเทศและเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลและเป็นการสร้างทรัพยากรของประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ทำให้มันเกิดการกระจุกตัวที่เมืองหลวงแต่เป็นการกระจายออกสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะครับอย่างที่อาจารย์สมชายพูดถึง Trans-Pacific เนี่ยครับคือจะเชื่อมโยงยังไงไปสู่อีกหน่อยใน AEC เนี่ยมันจะเชื่อมโยงคือถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงไปหมดเลยทีนี้ถนนเนี่ยครับสมมุติว่ามันผ่านแม่สอดเนี่ยมีใครเคยไปดูบ้างว่าที่แม่สอดเนี่ยเขาจะเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนนะโดยที่ไม่เชื่อมโยงกับเมืองหลวงเลยนะครับที่แม่สอดเนี่ยเขาทำมาหากินกับพม่ามา 20-30 ปีเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครรู้เลยว่าอุตสาหกรรมที่แม่สอดเนี่ยเจริญไปขนาดไหนนะคนแม่สอดเนี่ยครับมีเงินทองมากมายขนาดไหนนะอีกอย่างที่เราอาจจะไม่รู้เหมือนกันก็คือคนแม่สอดเขาจัดระบบการศึกษาของตัวเองเนี่ยนะครับทำให้ระบบการศึกษาเขาเนี่ยในบางจุดเนี่ยนะครับ
จริญไม่แพ้ไปจากไปกว่าเมืองหลวงเลยนะครับแต่ทำยังไงแล้วเราจะเชื่อมแบบนี้เนี่ยให้มันได้ทั่วประเทศตรงนี้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลเนี่ยต้องทำและอย่างที่ผมเรียนครับว่าคืออย่าไปเอาเงินออกนอกประเทศทุกวันนี้เนี่ยนะครับไอโครงการเมกะโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเงินต้องออกไปนอกประเทศไม่รู้จะกี่ล้านล้านเลยนะแล้วเราจะหาเงินเนี่ยเอามาคืนได้ยังไงคือมันกระตุ้นเศรษฐกิจใช่จริงแต่เมื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราจะทำให้เกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นรากฐานที่แท้จริงของประเทศไทยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเรามีรถไฟฟ้าทั้งหมด10สายเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าทั้งหมด10สายกระจุกตัวอยู่ในประเทศไทยในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดเนี่ยนะครับประโยชน์คืออะไรที่เป็นประโยชน์ระยะยาวของประเทศไทยประโยชน์เป็นเพียงแค่การสัญจรไปมาของบรรดาผู้คนที่เข้ามาเมืองหลวงแล้วก็สัญจรไปในเขตจังหวัดใกล้ๆเมืองหลวงแค่นั้นเหรอนโยบายบ้านหลังแรกเนี่ยทำเพื่ออะไรกระตุ้นเพื่อให้คนอยากซื้อบ้านเท่านั้นเหรอและเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยความยั่งยืนของการมีบ้านหลังแรกเนี่ยทำยังไงต่อนโยบายรถยนต์คันแรกเนี่ยนะแล้วจะยังไงต่อคนเอารถมากองกันเต็มถนนหมดเนี่ยนะคุณก็ทำรถไฟฟ้าไปซะแล้ว10สายเนี่ยนะถ้าหากว่ารถไฟฟ้า10สายสามารถที่จะเชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงที่บอกว่าจะมี4สาย4สายไปที่ไหนบ้างนะและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านยังไงแล้วที่รถเหล่านี้วิ่งไปเนี่ยนะจะสร้างงานให้เกิดขึ้นยังไงได้บ้างไม่ใช่สร้างงานแต่เฉพาะในการที่จะมาทำในอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วจบเช่นมีแรงงานจากทั่วประเทศมาสร้างรถไฟฟ้าพอสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วจบแล้วเอาศักยภาพความรู้ความสามารถเอาทักษะที่ได้จากการสร้างรถไฟฟ้าไปทำอะไรต่อมันต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงถูกไหมครับในภาคอื่นๆซึ่งเป็นภาคหลักภาคสำคัญของประเทศเนี่ยนะเราลองไปดูการสาธารณสุขการสาธารณสุขมูลฐานนะครับไล่มาตั้งแต่สาธารณสุขชุมชนเนี่ย เราได้ทำอะไรบ้างนะรัฐบาลอาจจะกระตุ้นบอกว่าเอาละจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับสุขภาพมันไปอยู่ที่ตรงไหนมันไปกระจุกตัวอยู่ที่อะไรอาจจะกระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนบางโรงนะครับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เลยชาวบ้านไปกันตั้งแต่ตีห้าในโรงพยาบาลรัฐหลักของประเทศเนี่ยนะครับนั่งรอกันกว่าจะได้รักษา11โมงนะครับพบคุณหมอ5นาทีแล้วก็จบละทำยังไงจะพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในทั่วประเทศเนี่ยนะครับให้มีคุณหมอที่มีศักยภาพมีพยาบาลนะมีผู้มีความรู้ความสามารถเพราะถ้าเกิดเราลดจำนวนคนป่วยที่จะทะลักเข้ามาในที่ที่เป็นที่กลางนะในแต่ละภาคเนี่ยนะโรงพยาบาลประจำภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยนะคนมากองกันเต็มเลยรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนได้ก่อนขยับจากโรงพยาบาลชุมชนมาเป็นโรงพยาบาลจังหวัดทำยังไงมีโรงพยาบาลในทุกจังหวัดนะครับจะเชื่อมโยงประสานการทำงานกันระหว่างส่วนกลางนะครับกับส่วนภูมิภาคยังไงเนี่ยก็ไปจัดการตรงนั้นเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยแม้จะมีการจับฉลากจะบอกว่าเกลี่ยเฉลี่ยอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับความเท่าเทียมกันยังไม่มีถ้าเราไปจัดระดับมหาวิทยาลัยนะครับระดับมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมากเลยประเทศไทยมีทั้งระดับมหาวิทยาลัยที่ขึ้นไปสู่ระดับโลกได้ขึ้นไปสู่ระดับเอเชียได้และมหาวิทยาลัยที่ระดับประเทศยังไม่รู้ว่าจะไต่เต้าขึ้นมายังไงเลยนะครับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอาชีวะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมเนี่ยนะครับจะทำยังไงนโยบายการศึกษาเนี่ยครับที่รัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้นะรัฐบาลชุดที่แล้วก็อาจจะทำมาส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ให้เรียนฟรีอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่อย่างที่อาจารย์สมชายบอกเอาแท็บเล็ตไปแจกแล้วยังไงจะทำยังไงพัฒนาไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยให้มันเป็นฐานกำลังของประเทศชาติได้อย่างแท้จริงนะครับภาคการเกษตรทุกวันนี้เนี่ยเรื่องจำนำข้าวกลายเป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องพืชผลทางการเกษตรมองกันอยู่แต่แค่ว่าขายจะทำยังไงนะครับแต่ไม่ได้มองนะว่าเราจะทำยังไงให้ระบบชลประทานมันสามารถที่กระจายไปที่ทั่วประเทศและมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าสามารถจะใช้ในการเกษตรนะครับใช้ในการเก็บกักน้ำแล้วใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมยังไงไม่ใช่ว่าเอางบประมาณมาไม่รู้จักกี่ล้านล้านนะครับที่ให้คุณปลอดประสบเป็นประธานเนี่ยแล้วจะไปจัดการเรื่องระบบน้ำเนี่ยนะครับระบบน้ำนี่มันเชื่อมโยงกับระบบเกษตรหรือเปล่าเชื่อมโยงกับระบบเขื่อนไหมเชื่อมโยงกับการทำการไฟฟ้าหรือเปล่าคือผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ระยะไกลถ้าหากว่ารัฐบาลคิดว่าจะอยู่ยาวไม่ใช่อยู่แค่4ปีนี้ด้วยอยากจะเลือกตั้งมาได้อีกนะครับครับโจทย์นี่เป็นโจทย์ที่ต้องคิดเพราะมันจะเป็นรากฐานของประเทศไปอีกในอีก3ปีเมื่อเป็น AEC เนี่ยรัฐบาลจะแสดงศักยภาพของประเทศได้ยังไงบ้างครับต่อจากนั้นไปอีกนะครับบวกไปอีก4ปีถ้ารัฐบาลยังคงจะมาเป็นรัฐบาลอยู่บวกไปอีกอย่างที่คุณทักษิณเคยพูดไว้นะโอ้ผมจะเป็นรัฐบาลไป20กว่าปีเนี่ยสะดุดมาตั้งหลายวาระแล้วนะอาจจะบอกว่าสะดุดเพราะว่ามีการรัฐประหารอันนั้นก็อาจจะเป็นได้นะแต่ตอนนี้คงจะไม่มีการรัฐประหารแล้วนะท่านผบ.ทบ.หรือทหารทั้งหลายก็บอกว่าไม่มีการรัฐประหารแล้วตอนนี้นะครับถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลนานโจทย์นี้ก็ต้องแก้ให้ได้นะนี่คือโจทย์วาระแห่งชาติครับทางฝ่ายค้านก็เหมือนกันถ้าคิดว่าจะแย่งชิงความเป็นรัฐบาลให้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องคิดในโจทย์แบบเดียวกันเนี่ยครับจะทำยังไงแสดงให้คนเห็นให้ได้ซึ่งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้
มีเปรียบมากเลยครับยิ่งถ้าเกิดสามารถตอบคำถามฝ่ายค้านได้นะอย่างที่คุณอรชุนถามตั้งแต่แรกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อหนีการซักฟอกหรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นการหนีการซักฟอกแต่ถ้าคุณสามารถที่จะตอบการซักฟอกหรือว่าตอบการอภิปรายของฝ่ายค้านได้ชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงพัฒนาการของประเทศในวาระต่อๆไปนะครับตรงนี้แหละคุณจะอยู่ได้นานคือไม่ต้องไปพูดถึงจุดอ่อนอะไรนะครับไม่ต้องไปไล่ปิดจุดอ่อนครับสร้างแต่จุดแข็งไว้ให้มากจุดอ่อนคนมันต้องมีอยู่แล้วแต่คนจะมองข้ามครับครับคนจะไปมองแต่จุดแข็งจารย์สดางครับโจทย์สำคัญของครม.ชุดนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับโจทย์คือเขาไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนได้จริงๆแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลชุดนี้มีโอกาสดีที่สุดที่จะสร้างวีรสตรีสักคนโอกาสนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับสิ่งที่ต้องมองต่างมุมจากสองท่านเพราะว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นหลักที่ควรจะเป็นความจริงคืออะไรที่ควรจะทำที่เขาจะทำมันไม่ตรงกันนะควรจะเป็นกับที่เขาจะทำนะครับนักการเมืองชุดนี้ประมาทไม่ใช่สี่นะอาจารย์ เขาอยู่ได้12ปีแน่ๆเลยถ้าเข้าประชาชนเป็นหลักแก้ปัญหาแท้ๆชัดๆเจนของประเทศไทยซึ่งมีปัญหาเยอะนะครับแต่ปัญหานั้นเนี่ยผมเคยพูดที่นี่แล้วนะครับว่าคนที่เป็นรัฐบาลประเทศนี้มี3ข้อนั่นเองขอให้ได้สัก 70% ทั้ง3ข้อ1ซื่อสัตย์2มีประสิทธิภาพในการบริหารคือ efficiency บริหารจัดการอันที่3 for the people หมายความว่าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่มีใครไล่คุณลงได้เลยในประเทศทั่วไปเลยประเทศแห่งนี้ยิ่งเป็นเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทวนใหญ่เนี่ยไปมองประเด็นหลักก็คือความซื่อสัตย์แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วถ้าคน 72% ในระดับวัยหนุ่มชะกันเนี่ยบอกว่าคอร์รัปชันได้ถ้าเขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแสดงว่าทัศนคติในเรื่องนี้เปลี่ยนไปแต่ประสิทธิภาพในการบริหารมองได้เลยไม่ว่าที่เอ่ยมาเรื่องน้ำผมรู้ละเอียดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไปเชิญเนเธอร์แลนด์มาประเทศไทยไม่เอานะครับที่จะวางระบบทั้งอันแต่รู้ว่าใครสั่งมาที่เกาหลีใต้กับจีนทำไมน้ำถึงให้สองแห่งนี่เป็นคนคิดมานั่งประชุมหน้าห้องปลอดประสบเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยทูตเนเธอร์แลนด์เองยังตกใจเลยบอกใช้คำว่าผมถามว่าเป็นไงดีลกับนักการเมืองไทยมันบอกแฟนตาสติกแปลเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามาช่วยด้วยความจริงใจเพราะว่าไม่มีใครเก่งกับเขาผมในฐานะที่ผมเนี่ยไปศึกษามาเรื่องนี้โดยตรงผมเชื่อว่าคนคือศึกษาระบบนะไม่ได้รายละเอียดแล้วผมก็ไปเป็นกรรมธิการในสภาอยู่ชุดหนึ่งก็รู้ลึกค่อนข้างดีก็คิดว่าประเทศไทยน่าจะทำเอาละนั่นเรื่องนั้นเรื่องห่างตัวคนเอาว่าใกล้ตัวนะคนกลัวมากเรื่องน้ำแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีปัญหาที่ใหญ่ยิ่งที่สุดก็คือความเป็นธรรมในสังคมนะครับเราไม่มีความยุติธรรมต่อการที่จะทรีตการบังคับใช้กฎหมายการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เท่าเทียมโดยเฉพาะความเสมอภาคทางการศึกษา nothing ปัญหาเหล่านี้ประชาชนที่ห่างไกลได้รับทั้งนั้นครับแต่เรากลับมาทุ่มที่เมืองหลวงไม่มีใครพูดสักคนว่าเรากระจายรายได้และกระจายอำนาจไม่มีใครไปบอกเลยว่าจะเอากระทรวงอื่นไปอยู่จะย้ายกรมทหารไปอยู่ข้างนอกไม่มีครับทุกคนจะอยู่ที่นี่แล้วก็ทุ่มเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่นี่หมดอีกหน่อยก็เดินนะเชื่อเถอะอยู่แล้วก็เดินอีก10ปีเนี่ยนะครับเพราะมันไม่มีทางแก้ได้ผมสอนเรื่องกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะว่าเมโทรโพลิแทนสกอฟเวอร์แมนเนี่ยผมก็ไปดูมาทั่วโลกแน่ไม่รู้จะแน่ยังไงละเอาล่ะนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาจริงๆของไทยเนี่ยขอสั้นๆนะจ๊ะหมดเวลาความมีธรรมในสังคมถ้าคุณสามารถทำให้ประชาชนเนี่ยเขาย้ายนะครับโดยที่ใช้ฝีมือ คือไม่มีให้คุณธรรมจริยธรรมมากหน่อย คือเอาฝีมือวัดไม่ใช่เอาเงินวัดนะครับ หรือคอร์รัปชันนะครับซึ่งมันจะต้องแก้
นะครับโดยเฉพาะที่พูดถึงการศึกษาจริงคือถ้ามีความเสมอภาคในการศึกษาขณะนี้ผมกำลังแนะให้ท้องถิ่นทำโรงเรียนสาธิตที่ตำบลดูซิว่าถ้าเขาทำแล้วรัฐบาลจะช่วยไหมอย่างไรครับนั้นโจทย์ใหญ่ๆนี่จริงๆคือความจริงแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยประมาทครับประมาทเพราะเชื่อว่าในรอบตัวหรือกุนซือทั้งหลายบอกขอให้เราอยู่อย่างนี้เถอะเราไปอยู่ได้ถึง2สมัยแน่นอนหรือ3สมัยเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์ยังเล่นการเมืองแบบนี้ไม่มีทางครับที่จะสู้กับเขาได้เดี๋ยววันหลังผมเปิดเวทีคุยกันต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าคุณให้เวลาผมเท่าๆกันเมื่อกี้ก็โอเคมันยาวมันยาวเพราะผมจับเวลานะจริงๆแล้วผมจับเวลาเวลาผมพูดผมจับเกณฑ์อาจารย์คุยเบรก1เบรก2อาจารย์ก็พูดยาวแล้วอาจารย์วันนี้ขอบคุณนะอาจารย์ทุกวันขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะขอบคุณครับเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ